วัสดีครับห้องน้ำไปทางไหนเหรอครับทำไมเขาไม่ตอบเราเนี่ยก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมโยมาวริไนโรนในพาร์ทที่2ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วถ้าเราไปแยกนี้เนี่ยมันจะมีหมามาวิ่งไล่กัดเราผมก็คิดว่าเราควรจะไปยังไงดีแล้วเราก็คือเราน่าจะต้องเพิ่งกินข้าวมาจะเลยขอโทษเราต้องอ้อมครับน่าจะต้องอ้อมตรงนี้มันน่าจะไปได้นะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเลยบอกอ้อมนะหมาไหม The fuck อ้อมก็เจอหมาเหรอต้องไปทางไหนอ่ะไม่เข้าใจเลยคือแบบอ้อมก็เจอหมาถ้าเราปิดไฟน่าจะได้ครับอาจจะได้ก็ได้โอเคค่อยๆเดินไปหมามันดักทางไหนกันแน่วะเนี่ยวิ่งนะยาทะเดฟากไม่คุยด้วยแหละยิงนะถ้าเปิดพาร์ทมาไม่ถึง1นาทีแล้วตาย2รอบแบบนี้เนี่ยทำไมวิ่งได้แป๊บเดียวเวลาเจอหมากัดนะครับตอนนี้ผมไม่เคยเริ่มพาร์ทได้ทุเรศขนาดนี้มาก่อนนะครับตายรัวๆผมควรจะไปทางไหนผมไปทางไหนไม่ได้เลยเว้ยประเด็นคืออย่างนั้นผมทำไงดีอะหมาต้องมาแน่ๆในไม่ช้าเจ้าหมาแกอยู่ไหนนี่แน่ออกมามาสิอย่างจริงก็มาเราจะไปแล้วนายไม่ออกมาหรอกว้าโอ้รอดไงล่ะไปแล้วเหรอไปแล้วนะอย่ามาอีกนะรอดแล้วเฮ้อย่าดักหน้าอย่าเฮ้ยเสียงอะไรไม่เอานะถ้ามาตรงนี้มันไม่มีที่หลบนะอย่าเจ้าหมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมัมมี่เหรอเฮ้ยอย่าเฮ้ยโดนมัมมี่ไล่เฮ้ยคือมองไม่เห็นผีด้วยครับถ้าไม่เอาไฟฉายส่องประเด็นคืออย่างนั้นหนียังไงรอดแล้วป่ะรอดแล้วเย้ไปหาเจ้าไก่กันอึ๊บก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วครับที่ผมได้กุญแจเล้าไก่มาแล้วผมก็ตายแล้วก็จบพาร์ทครับจริงๆคือมันเริ่มใหม่ที่บ้านด้วยผมต้องเล่นใหม่ทั้งหมดเลยในแชปเตอร์นี้ครับก็คือนั่นแหละอันนี้ผมเริ่มใหม่ให้มีไอเทมเท่าเดิมอ้าวโดนขังปะเนี่ยโอ้ยอุกะอุกอุกวันนี้เจ้าไก่ได้กุญแจสระน้ำอ๋อให้เราไปเอาของที่สระน้ำแน่ๆโอเคครับเราจะกลับไปที่สระน้ำกันน่าจะตายระหว่างทางเนี่ยโดนดักแน่ๆเลยไม่น่าจะกลับดีๆอ่ะผมว่ามีมัมมี่อยู่แถวนี้ด้วยมัมมี่รีเทิร์นอยู่ไหนมีทั้งเอาละครับหัวใจสั่นหวั่นไหวมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะวิ่งสวนอุ้ยหูเหมือนมันกัดแล้วมันจะชะงักไปผมหนีได้ละมังเลี้ยวขวาเดี๋ยวเจอหมากัดรอดแล้วเฮ้ขอบคุณพระเจ้าซอมบี้ไม่ทำอะไรเราคือเกมนี้ผมยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะแต่ผมเซ็งเวลาถ้าตายแล้วผมต้องเริ่มใหม่ไกลมันออกแนวหน้าหัวร้อนมากกว่าแล้วก็ต้องเตรียมหัวร้อนกับเกมนี้แน่ๆน่าจะเจออะไรหัวร้อนเยอะมากๆแน่ๆเสียงไรอย่าทำให้เสียใจแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาแล้วผมว่าผมไปเซฟตรงทางออกก่อนดีกว่าไหมมันจะมีเหมือนกับเป็นพระอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าผมเซฟไว้ตรงนี้ผมจะทำอะไรง่ายเวลาตายมันจะเกิดตรงนี้ครับเราเล่นแบบมีหลักการมีการวางแผนบอกเลยจะมาตายบุ๋งตายบ่อยอะไรไม่ใช่ครับเราเล่นแบบโปรเฟสชันแนลผมพูดไปงั้นแหละเดี๋ยวก็ไม่รอดกุญแจตะน้ำไขประตูเกมนี้ปิดเองได้เสียงอะไรวะคือมันมีเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีงงไหมผมก็งงใกล้เข้าไปอีกแล้วโอ้โหมีชาวแรปเปอร์มาไม่เอาแรปเปอร์แกมันปลาทองไม่น่าใช่ปลาทองปลาดุนเหมือนดุนเลยแรปเปอร์จะทำอะไรเราแรปเปอร์มันอยู่ไหนมันอยู่ที่เดิมมันไม่ทำอะไรนะเพื่อนมันมีของอยู่ที่สระว่ายน้ำแต่ว่าผมอยู่เฮ้ยมันเดินตามไหนบอกไม่ทำอะไรไงเฮ้ยเหนื่อยผมต้องเก็บของที่สระว่ายน้ำผมต้องเก็บของก็เก็บไม่ได้ทำไมโอ้โหแรปเปอร์มาอย่าที่นี่ไม่อนุรักษ์ชาวแรปเราเก็บยังไงวะเนี่ยของเนี่ยเก็บไม่ได้ครับต้องลงน้ำเหรอต้องปล่อยน้ำออกจากสระหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้แรปเปอร์เป็นกลุ่มเลยดีนะที่เซฟไว้สวัสดีปลาทองสวัสดีนายเอาของในน้ำให้เราหน่อยอุ้ยเมื่อกี้เอาหางทะลุออกมาได้ด้วยมันต้องฆ่าเราแน่ๆเลยปลาทองเนี่ยทำไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องทำไงเหมือนกันครับลงน้ำเหรออ๋อนี่ไงปล่อยน้ำที่แทงค์ป่ะ
โอเคครับเวลาเราเล่นเกม ROV ก็จะมีแบบไฟเตอร์แครี่อันนี้เขาเรียกว่าแทงค์ครับเป็นตำแหน่งหนึ่งในเกมโมบ้าครับเสียงเหมือนกดน้ำลงชักโครกยังไงอย่างนั้นโอ้โหลงน้ำได้แล้วเจ้าปลาน้อยเจ้าปลาทองนายไม่ทำอะไรเราใช่ไหมฮะนายเป็นคนดีใช่ไหมเรารู้มันดูไม่แพนิคกับเรานะผมว่าอุ้ยหลายตัวว่ะตรงนี้มันมีของอยู่ครับเราต้องเก็บแล้วพัซเซิลชิ้นส่วนพัซเซิลเหรอเดี๋ยวนะขอดูก่อนกดยังไงวะโอเพนสแครปบุ๊กเอ้าไม่อยู่เอ้าเราไม่มีของที่เอาไปใช้ได้เหรอแปลกจังมันน่าจะอยู่ในสระว่ายน้ำนี่แหละผมว่าลองเดินหาดูนี่ไงมีของรอปลาทองไปก่อนเจ้าปลาทองไม่มาทางนี้นะเก็บตอนสวิมสูทชุดว่ายน้ำเอ้าตายเฉยเมื่อกี้ได้ชุดว่ายน้ำขาดๆมาแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ของที่ต้องหาต้องลงไปใหม่อีกแล้วโอ้โคตรเซ็งชาวล็อกมันอยู่ไหนเนี่ยมาผมหาของไม่เจอนะแปลกจังยาเราจะผ่านชาวแรปตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยมานี่กลุ่มแรปเปอร์มานี่เราเออพี่สีดำมันเหมือนชาวล็อกตรงไหนก็ไม่รู้เห็นมันโยกไปโยกมาแค่นั้นแหละเฮ้ยยาอู้รอดต้องรอดแล้วต้องรอดแล้วล่ะไม่มีของแถวนี้แล้วโอ้โหมีคนนึงด้วยเหรอทำยังไงเนี่ยแม่งล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเฮ้ยปลาขึ้นมาปลาขึ้นมาได้ยังไงอย่าทำแบบนี้นะคือปลามันไม่ควรจะขึ้นมาได้นะผมว่ามันน่าจะมีทางเข้าไปได้ป่ะตรงนี้สักอย่างนึงเป็นท่อตรงนี้เป็นท่อเหมือนกันตรงนี้อะเดรนมีบางอย่างติดอยู่ไหนหยิบไหมหยิบสิได้เวทโบนกระดูกเปียกๆเอาไปล่อหมาได้ใช่ไหมมันเป็นหมาใช่ไหมเจ้าหมาตัวนั้นเฮ้ยได้กระดูกมาแล้วเย้โอเคครับหน้าที่ของเราก็คือออกจากที่นี่แค่นั้นเองชีวิตเราจะโอ้โหออกยังไงวะเนี่ยอยู่นิ่งๆนะพี่แรปเปอร์ไปแล้วเดินดักด้วยทำไมอย่างนั้นล่ะพี่ชาวแรปแม่งดักอ่ะไปนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ฝ่าสองคนล้อมหน้าล้อมหลังโอ้โหรอดสบายสบายบอกเลยขอบคุณค่ะหนูไปก่อนนะคะรอดแล้วลอยลำบอกเลยทุกอย่างดูดีเจ้าหมาจะมาไหมเนี่ยอย่านะเจ้าหมาอุ้ยตกใจกระเป๋าสรุปกระเป๋านี่คืออะไรมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมก็ดีครับดีมากขอบคุณที่คนกระเป๋าไม่ทำอะไรเราค่อยๆวิ่งไปครับเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายของเราเวลาเจอผีทำไมวิ่งได้แป๊บเดียวแต่ตอนไม่เจอผีวิ่งได้นานมากเลยเกมแม่งใจร้ายน่าจะเอากระดูกไปล่อหมาครับแล้วเราก็เอารองเท้าของพี่ดาอะโอ้รอดคิดรอดมาได้ไงวะน่ะนี่ก็จะตายแล้วรอดมาก็ดีแล้วครับดีแล้วที่รอดมาได้ดีใจโคตรเสียวอ่ะเอาใส่ไว้ตรงนี้ป่ะกระดูกปึ๊บลอกกระดูกแล้วมานี่เจ้าหมาฉันเอากระดูกมาให้แกไอ้แค่ไหนกระดูกมันมีเสียงอยู่แล้วทำไมเราต้องทำตามเฮ้ยเรียบร้อยมันเอากระดูกเปียกๆไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีห่วงกระดูกด้วยเอาไปฝังเรียบร้อยเราเข้าข้างในได้สักทีถ้าตายข้างในนี่ไม่แฮปปี้นะมันไปแล้วเหรอตรงนี้รู้สึกมีของครับมีอะไรวะเฮ้ยเสียงไรรองเท้าของพี่ตรงนี้เก็บมารองเท้าของพี่เจอรองเท้าของพี่แล้วไม่มีต้องมีอะไรแน่ๆเลยข้างหลังไม่มีเหรออยากเซฟไหมเซฟรู้สึกว่าจะจบแชปเตอร์แล้วครับรองเท้าของพี่ฉันจำรองเท้านี้ได้เป็นรองเท้าที่พี่ใส่ในวันที่พี่หายตัวไปงั้นหมายความว่าตอนนี้พี่ใส่รองเท้าแค่ข้างเดียวเหรอโคตรใส่ซื่อฉันไม่รู้เลยว่าพี่ไปไหนแต่ว่าฉันต้องหาพี่ให้เจอฉันคิดว่าน่าจะไปหาที่ทุ่งข้าวสาลีเอาครับไปหาที่ทุ่งข้าวเกิดเป็นโกโก้คันแน่ๆอ่ะเรากลับมาโผล่บ้านเฉยเลยกระเป๋าเอากระเป๋าไปด้วยไม่ได้เหรออันนี้เราต้องไปหาพี่ใช่ไหมโอเค
ก็จะมาดูแชปเตอร์3กันต่อเลยนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะมี7แชปเตอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในแชปเตอร์3แล้วแบบงงๆเล่นมาได้ไงทุ่งข้าวสาลีเหรอเราต้องไปตรงไหนไปดูแมปเอาปั๊บทุ่งข้าวสาลีเกิดเป็นโกโก้คันไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนวะฟิลนี่เหรออยู่ตรงโอ้น้ำเหงื่อเข้าตาแสบปั๊บเอ้ยแสบตาเราต้องไปทางซ้ายบนจะว่าซ้ายบนก็เหมือนไม่ใช่ครับมันก็ไม่ซ้ายบนขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราต้องไปที่ฟิลครับทุ่งข้าวออกจากบ้านไปเลี้ยวตรงนี้ซอยนี้โอ้ยหลงแน่นอนไม่ต้องห่วงดูไปก็เท่านั้นครับถ้าผมดูแผนที่บ่อยบางทีผมก็ขอโทษนะครับมันอาจจะดูน่ารำคาญหน่อยแต่ว่าอย่างนั้นแหละคนเล่นเกมแบบนี้มันจะดูแบบระแวงระแวงอ่ะบางทีก็ต้องการความแน่ใจว่าเรามาถูกทางไหมก็เลยเปิดแผนที่บ่อยหน่อยนะครับโอ้ตอนเด็กสาวตัวน้อยต้องออกมาอุ้ยเจอปลาแมนมีไว้ทำไมวะร่อหมาเลยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรไม่นะอู้ตัวอะไรโบกไม้โบกมือ มาด้วยอย่าอุตส่าห์จะกำลังจะบรรยายแบบกลุ่มชาวรับยืนโบกไม้โบกมืออยู่ข้างสี่แยกอะไรงี้ไม่ได้บรรยายแล้วแม่งวุ้บพุ่งเข้ามาโอเคครับเข้าที่ซุ่มหลบเข้าที่กำบังก่อนปั๊บอ้าวเปิดแผนที่ตอนหลบไม่ได้เหรอโถเอ้ยดูไม่ได้ด้วยครับว่าจะไปทางไหนเพราะว่าปัวเพราะว่าแผนที่ไม่มีนะครับเลยดูไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนแต่ว่าเมื่อกี้มีเสียงเด็กเล่นจักรจี้กันน่าจะใช่เด็กในบ้านจักรจี้เอวกันเฉยๆเราก็ตกใจไปได้เพราะไม่รู้ว่าต้องตกใจทำไมอันนี้อะไรอ่ะไม่มีอะไรครับเป็นขีดสีขาวพื้นถนนเราก็ตกใจไปได้อันน่าจะมีใครวิ่งฝ่ามาแบบเขาที่แล้วหรือเปล่า4x100อันน่าโคตรระแวงคลิปเอาออกไปไม่ออกหนูจะเข้าอ่ะโอ้โหแมวเยอะเลยสวัสดีเจ้าแมวน้อยฟังเพลงเปล่าเปิดเพลงไม่ได้เหรอเสียงอะไรวะ What ต้องไปทางไหนอ่ะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ผิดที่แน่เลยมันเสียงอะไรวะเจอพาร์ท1พาร์ท1เลยนี่เกมพาร์ท2ครับพาร์ท1ลงไปตั้งแต่เมื่อวานครับไปไม่ได้เราต้องไปทางอื่นมั้งครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าเหมือนไม่มีทางเข้าฟิวน่าจะอยู่ทางขวาฟิวแปลว่าทุ่งว่างทุ่งนั่นแหละทุ่งนั่นแหละตัวอะไรวะทำไมเขาใส่หน้าแบบนั้นน่ะต้องขนาดนั้นไหมเฮ้ยไม่ได้อย่าทำแบบวิ่งโคตรเร็วทำไงดีอ่ะสวนได้ไหมสวนดีไหมสวนดีไหมไม่รู้แหละต้องสวนแล้วไม่ทันแน่เลยว่ะทันไหมต้องทันสิปล่อยหนูไปอย่ายุ่งกับหนูหนูเข้าที่ซุ้มแล้วนะหนูเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้โอ้วิ่งเลยไฟโอ้ยไปสองตัวเลยเหรอไม่เอาดิอย่าทำหนูขอโทษอยากขอโทษให้เธออภัยฉันโอ้โหผิดที่ฉันคงดีไม่พอโอ้อย่าร้องเลยแบบนี้คืออย่าบอกนะแบตหมดทำไมหยุดไปเฮ้ยเอ้าไม่มีเหตุผลที่หยุดด้วยหยุดเฉยๆ What the fuck ไม่ต้องหยุดก็ได้มั้งมันจะตามถึงไหนเนี่ยเฮ้ยมันตามไม่หยุดจริงๆรถไฟมาเหรอแล้วผีหยุดรอรถไฟก็มาอีกฝั่งนึงก็มีครับมีคนร้องไห้ยังไงโอ้โหนี่ก็หยุดรอรถไฟผีมีมารยาทครับต้องขอบคุณเขาจริงๆที่เขามีมารยาทหยุดรอรถไฟด้วยต้องหนีไปถึงไหนวะเนี่ยจริงๆถามจริงจากใจเลยเนี่ยหยุดไล่ได้แล้วจริงๆนะโอ้โหแต่มันวิ่งช้าลงแฮะเราต้องน่าจะชนะเราน่าจะชนะมีปากมีเสียงเซฟถือว่าชนะแล้วเพราะเราเซฟแล้วพอเราเซฟแล้วอะอย่าทำไมเซฟแล้วก็ไม่หยุดไล่อะไม่เป็นไรตายได้แต่ยังไม่ตายเราจะไม่ยอมตายเราจะไม่ยอมเจ็บตัวอย่าทำไมเรามันจะไล่ไปถึงไหนวะเนี่ยมันได้เลยมีปากด้วยอะนะครับผมจะถือว่าเรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันครับทั้งที่มาร์ทไรเดอร์สีแดงทั้งปากเมื่อกี้ถือว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนก็อย่างนี้แหละครับเวลาเราโกรธใครเราก็ต้องรู้จักให้อภัยถือซะว่าเขาไม่มีส่วนร่วมอะไรในชีวิตเราพูดไปเรื่อย
เราแค่ไม่สนใจเขาก็พอครับเหมือนกับว่ามีบางอย่างต้องหาบางอย่างทำให้ข้ามไปได้เหรอใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอากระดูกวางไม่ได้ใช้ไม่ได้ตายเฉยเลยผมว่าน่าจะหาแผ่น What ทำไมหัวใจเต้นแบบนี้หรือว่าเราจะพบเนื้อคู่โอ้โหกระป๋องอ้าวเตะได้ครั้งเดียวเหรอแปลกจังแต่เตะได้2ครั้งแล้วโอ้โหมีนำทางให้ด้วยอ่ะเล่นกันเตอร์ผมจริงผมอยากถามทุกคนว่าผมทุกคนกลัวเกมนี้ไหมแต่ผมไม่มีความรู้สึกกลัวเลยนะก็ดีแล้วนะคือมันอาจจะช่วยลดความกลัวของเพื่อนๆก็ได้ที่ผมไม่กลัวแต่ผมดีใจที่ทุกคนเข้ามาดูเกมนี้นะเพราะจริงๆเกมมันเก่าแล้วแล้วก็มีคนแคสไปแล้วด้วยดีใจที่มีคนมาดูนะขอบคุณมากๆครับแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะผมไม่เห็นเข้าใจมันเป็นศาลเจ้าใช่เป็นศาลเจ้าแต่โอ้ทำอะไรไม่ได้นี่สั่งหัวใจไม่ดีนะทั้งที่มีเสียงหัวใจเต้นน่ะต้องมีอะไรดีวะไม่มีจริงเหรอผมกลับได้ไหมเนี่ยผมกลับได้ไหมผมกลับได้ท่าดอลลี่เดี๋ยวมันอยู่ฝั่งนี้โอ้มีการเดินถอยหลังเมื่อกี้แบบผมนึกว่าจะมีอะไรโผล่มาจากศาลเจ้าแม่งมันอยู่ตรงสะพานยาชิวเรียกได้ว่าชิวเอลฟ้ายแล้วกันผ่านตลอดไม่ต้องรอไฟแดงอุ้ยมีคนนอนอยู่ What the fuck มันไม่ใช่คนนอนแล้วมันเลื้อยมาได้ไงวะน่ะอะไรวะในเกมนี้โอ้โหผีโคตรญี่ปุ่นน่ะมันเป็นผีตำนานญี่ปุ่นนะครับหลายอย่างที่เราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเรารู้ได้เลยว่าน่ารักแน่ๆเจออีกตัวแล้วเดอะฟาร์อะไรวะเนี่ยเขาวงกดชัดๆเลยทุ่งข้าวสาลีเนี่ยมาทำไมเนี่ยถามจริงเนี่ยได้เมื่อกี้เหมือนกับเข็มไม่ใช่เข็มนาฬิกาทรายป่ะผมได้อะไรมาดูสิเป็นไม่ใช่ไอเทมคีย์ครับเป็นไอเทมที่ไม่รู้เก็บไว้ทำไมแอบงงดิหาไม่เจอดิหาไม่เจอสิกูเมื่อกี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปทางนั้นไม่ได้อีกแล้วไปทางนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่มีคนลอยน้ำมาอีกนะโอ้อะไรของเขาอ่ะ The fuck นี่เขาไม่ทำอะไรเรานี่นะจริงๆมาเล่นเกมนี้ก็พอทำให้เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเรากลัวไปเองครับแต่จริงเขาไม่ทำอะไรเราด้วยซ้ำเห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวงานทุกอย่างมันก็แค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองครับว่าเรากลัวจริงๆแล้วไม่มีอะไรโอ้รอดได้ไงวะน่ะเมื่อกี้นึกว่าตายแล้วในใจคือเริ่มใหม่แล้วแต่ว่าเราต้องมาทางนี้ครับรอดเดอะฟาดเฮ้ยเอ้าไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยเนี่ยแม่งมารัวๆเลยอ่ะพลังงานเยอะมากครับมาเป็นร้อยนี่ไงแผ่นไม้ได้แผ่นไม้แล้วเราก็เอาแผ่นไม้ไปวางแล้วน่าจะโอ้แมนตัวนี้ผมคิดว่าเขาไม่ทำอะไรเรานะน่าจะเดินผ่านเฉยโอ้แมนซับโบรโยแมนเลยเดียวงงเลยโอเคกลับทางนี้แล้วกันครับน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องกลับทางเดิมนี่เจอคนดักเป็นร้อยโอ้สวัสดีพี่คนลอยน้ำวันนี้เขาไม่ทำอะไรเราโอ้คนนี้ทำคนนี้ทำอุ้ยใหญ่แมงมุมขยุ่มหลังคาไม่ใช่สไปเดอร์แมนใจเย็นยังไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่ต้องกัดไม่โอ้อะไรเนี่ยแม่งเกมแม่งกับเต็มไปด้วยจัมสแกร์โอ้จริงๆมันจะมีวลีเด็ดของเด็กบางคนที่มาคอมเมนต์แบบเกมนี้ไม่เห็นน่ากลัวเลยแค่ตกใจเฉยๆจริงๆแบบนั้นผมคิดว่าแล้วเรากลัวที่จะตกใจหรือเปล่าถ้าเรากลัวที่จะตกใจบางทีมันก็เป็นความน่ากลัวนะอะไรนี้ครับสำหรับเกมผีนะbroken neckleg สร้อยคอพังๆได้ black note ด้วยกระดาษโน้ตสีดำมาอ่านโน้ตนี้กันเถอะ dead note แน่นอนอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกมันจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยทำไมฉันต้องตาย what โน้ตของเด็กคนนั้นเหรอเฮ้ยหนูมาตามหาพี่เฉยๆ
ไอ้หนีเหรอไอ้หนีเหรอโอ้โหชาวแรปชาวแรปเฮ้ยทำไงอ่ะหนีไม่ทันแน่เลยหลบ The fuck คือต้องเก็บวิ่งไว้เหรอยากมากอ่ะต้องทำยังไงอ่ะโอ้โหเริ่มใหม่ไกลอยู่อ่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเอาสะพานมาใหม่ใช่ไหมได้ก้อนหินมาเอาก้อนหินล่อได้ไหมไม่น่าได้วะเราว่าไม่ได้ผมทำอะไรยังไงดีอะหลบไม่ได้อะต้องวิ่งเฉพาะตอนที่มันอยู่มาใกล้ใช่ไหมน่าจะเป็นทริคอย่างนั้นเหมือนกับว่าตอนแรกห้ามกดวิ่งเลยพอมันหยุดแล้วเราค่อยวิ่งน่าจะได้ลองดูงั้นรอบนี้ลองเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาค่อยๆเดินวิ่งรู้ทริคแล้วครับง่ายๆแต่ถ้าเจอผีตัวอื่นด้วยก็อาจจะยากขึ้นมานี่ไงเฮ้ยอย่าเผื่อวิ่งดิอย่าเผื่อวิ่งดิได้แล้วรอดบอกเลยรอยลำเปิดประตูดูเหมือนมันจะล็อกอันไหนอะอะไรมันไขได้มั่งวันเนี้ยอะรอยเปิดไม่ออกโอ้โห what the fuck the fuck เลยกุญแจน่าจะอยู่ตรงกลางตอนแรกแน่เลยแม่งให้เราวิ่งมาโอ้โหแมงมุมก็มาขยุ่มหลังคาตกลงมาทายามองยีดิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่บอกให้ไปหากุญแจยังไงแน่งงไปหมดแล้วน่าจะเป็นทางนี้อู้หูมันตักไม่ให้เก็บกุญแจผมต้องรอมันมาตรงนี้แล้วก็วิ่งโอเคจะกุญแจนี่ได้กุญแจมาแล้วนึกว่าตายเมื่อกี้คือหยุดแล้วแบบไม่รอดแน่เลยก็ยังรอดนะเฮ้ยอย่าเผื่อวิ่งอย่าเผื่อวิ่งอย่าเผื่อวิ่งก่อนรอดได้ด้วยดีนะครับรอดได้ด้วยดีมาแทงมาแทงมาให้แทงทีนึงให้แทงทีนึงรอดอุ้ยแมงมุมมาจ้ะอะไรนักหนาวะแมงมุมเนี่ยไปแล้วจริงๆไขล็อกเฮ้ยกดผิดอย่าได้ๆขอคุยใหม่กดรีบก็ไม่ได้กุญแจได้แล้วเปิดรอดลอยลำเซฟดีไหมเซฟหน่อยแล้วกันอ่ะโนโอ้รอดแล้วครับเป็นอะไรที่ดีจริงๆที่เรารอดมาได้อะไรอ่ะ warning creep ahead หุบผาอยู่ข้างหน้าเราต้องไปที่หุบผาเลยเหมือนไฟฉายจะดับยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะอย่านะเหมือนกับว่ามีบางอย่างผิดปกติกับไฟฉายหมดแล้วอ่ะเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ด้วยเหงื่อก็เข้าตาขอซ้ำกรรมโคตรอย่าอย่าเฮ้ยเปลี่ยนท่าเหรอเป็นท่าอ้วกแทนอ้วกอุ้ยหลบได้ไงล่ะจะมาอ้วกใส่กันแบบนี้ไม่ได้นะอย่ากินทิ้งกินขว้างด้วยราดไม่ได้รอดไงล่ะรอดมีสาวน้อยหายตัวไปเป็นไปได้ว่าเธอจะตกไปจากหน้าผาการค้นหาต้องถูกหยุดไปก่อนเพราะว่าเนื่องในพื้นที่ที่แบบค้นหายากอะไรอย่างนี้ครับโอ้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 เปลี่ยนท่าแน่เลยอย่าทำแบบนี้ท่าไหนท่าแทงไม่โดนอย่าคิดว่าจะโดนง่ายๆอย่าคิดว่าจะโดนง่ายๆขึ้นบนหน้าผาแล้วอย่าบอกว่าอย่าไงพูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยฮะยังไงแน่เนี่ยอุ้ยเจออะไรอีกโอ้โหโอ้โหมาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนยังไงอย่าอุ้ยโอ้โหยังทันเมื่อกี้เกือบไม่ทันเลยได้แล้วได้แล้วได้ทางไหนดีอะโอ้ยทางไหนดีโอ้สามทางล่างแล้วกันลงหน้าผาอุ้ยอะไรวะมันต้องมาดักหน้ากันไหมเล่าเริ่มหัวร้อนแล้วนะแต่ทางนั้นก็มีทางไปนะเอ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะอย่าดักหน้างั้นดิโคตรโกงอ่ะเฮ้ยมีหยุดด้วยนะโคตรกาวอ่ะหยุดอะไรเนี่ยอย่าทางนี้แล้วกันผมไม่รู้แล้วว่าต้องไปไหนอ่ะแต่รู้ว่าต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วล่ะไปหน้าผาโคตรเกาหลบเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอาตามป้ายเลยเด็กสาวโดนผักตกจากหน้าผานี่นี่เองเราเองนี่แหละเหมือนกับว่าเธอน่าจ้างให้เราไปหาศพของเธอป่ะเพราะว่าเธอผักเราจะตกจากหน้าผาหมายความว่าเราต้องลงล่างหรือไปหาศพเมื่อกี้ใช่ๆๆเดี๋ยวเราไปหาศพให้ใจเย็นๆเพราะว่าไม่มีใครหาศพเจอ
ต้องเป็นหน้าที่ของเด็กน้อยตัวน้อยอย่างเราเหรอวะที่ต้องมาหาศพคนตายคิดว่างั้นนะผมก็คิดว่าเขามาหลอกเราทำไมแค่นั้นแหละคิดจริงจังมากกับเรื่องนี้โอ้รอดโอ้ยเพียงแค่ว่าไอ้ฉันนั้นมันต้องคิดไปไกลเพียงแค่ว่าไอ้ฉันนั้นเองที่อาจเผลอไปเพียงพอเขาคนนั้นของเธอก็ดีเกินไปโอ้หลบได้ผิดเองแหละที่ฉันเองแหละที่คิดมากไปเอ้าไม่โดนอะไรคือไม่โดนเงือบอยู่หยิบปากกาหนึ่งขึ้นมาเขียนจดหมายไปฮะรอดแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณที่รอดอุ้ยมือเรากำลังลงไปหาแป๊บนึงนะนี่ไงถูกด้วยครับอย่างที่คิดเลยนี่มันอุ้ยยาเรามาหาศพแล้วอะทำไมล่ะทำไมดีออกสร้อยคอหักเป็นสร้อยคอเงินถูกเจอระหว่างทางมันส่องแสงอยู่ผมว่ามันอยู่ในคีย์ไอเทมหมายความว่ามันน่าจะเป็นสร้อยคอบางอย่างเราต้องเอาไปคืนเขาหรือเปล่าคิดอย่างนั้นนะลองดูครับโอ้ยอย่ามาหลอกกันเลยจริงๆเดี๋ยวตูทำให้แป๊บเดียวขอเวลาแป๊บจริงๆขอแค่อย่าหลอกกันโอ้ยเอาเข้าไปYou know that you think we just been kawaii ฉันนั้นมันต้องคิดไปไกลวางสร้อยคอตรงนี้วางสร้อยคอลงนี่ไงแล้วไงไปสู่สุคตินะเจ้าผีน้อยบางทีสิ่งที่น่ากลัวมันก็มีความหมายแฝงอยู่ครับเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกกลัวเขาแต่เขาอาจจะอยากสื่ออย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับคนที่มาหวังดีกับเรามาเตือนเราบางทีเราก็รู้สึกไม่ชอบเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าเราอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกันอะประมาณนั้นเลยเหมือนผีตัวนี้ที่ทำให้เรากลัวแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเขาแค่ต้องการให้คนมาเจอศพเขาอะไรเงี้ยนี่ไงเรียบร้อยจริงๆเกมเหมือนจะไม่มีอะไรก็แฝงข้อคิดนะผ่านแชปเตอร์3แล้วเย้โอเคครับแล้วผมคิดว่าแชปเตอร์นี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนโดดเดี่ยวทำไมพวกผีเนี่ยต้องมาทำให้ฉันกลัวด้วยฉันแค่อยากจะเจอกับพี่สาวของฉันเท่านั้นเองฉันกลัวมากที่ฉันไม่ได้เจอพี่สาวแต่ว่าวิญญาณของคนที่ตายไปน่ะอาจจะเศร้าเหมือนกันก็ได้เขาอาจจะเหงาก็ได้บางทีฉันอาจจะต้องใจดีกับเขาบ้างในบางครั้งบางทีฉันควรจะใจดีกับเขาอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมพูดไปชอบเกมนี้เหมือนกันนะมันอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องแบบบางอย่างอะแต่หลายๆอย่างมันให้เราคิดเองอะครับเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วก็มีแบบแล้วเกมนี้มันจะมีผีบางตัวอย่างเช่นผีรูปปั้นที่เดินไปเดินมาที่โรงเรียนนะครับที่เขาไม่ทำอะไรเราอันนั้นคือผีที่ไม่ทำอะไรคนซื่อสัตย์ครับก็คือตัวละครเราเป็นเด็กดีครับก็เลยไม่โดนทำร้ายมันมีเหตุผลของมันนะครับถ้าใครเห็นผีตัวไหนแล้วแบบนึกถึงตำนานผีต่างๆออกก็เอามาเล่าได้นะผมอยากอ่านในคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายคือสรุปว่ายังหาพี่สาวไม่เจอแล้วต้องไปไหนต่อวะแค่คิดก็เครียดแล้วแล้วดูแมปดิต้องไปหาพี่สาวโอ้โหแมปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยังกับแผนที่โลก